นี่เป็นกาเลียมพลาสติกสีนะครับพลาสติกสีนี่จะเลี่ยมยากหน่อยนี่เป็นสีมุกด้วยสาเหตุเพราะว่าเวลาลนไฟแล้วมันร้อนแล้วมันจะเดือดง่ายกว่าพลาสติกใสในการลนไฟนี่ต้องใช้ความใจเย็นมากๆมันเดือดง่ายแล้วมันก็ขยายตัวได้น้อยมันขยายตัวได้น้อยกว่าพลาสติกใสนะครับอันนี้ผมต้องการให้มันอยู่กลางถ้าเอาตัวนี้มาวางไว้มันก็จะจมลงไปจนก็ตกยากก็เลยต้องหาพลาสติกใสประมาณ1มิลวางรองไว้เพื่อให้พระลอยขึ้นมาพระลอยขึ้นมาแล้วเวลาเรากดติดกระดาษพระจะจะอยู่ที่กึ่งกลางพระที่จับพระยันๆนั่นเองนะครับถ้าแมงก็จับพระขึ้นมาสูงมันก็จะจับพระไม่อยู่แต่ต่อไปก็เป็นการลนพลาสติกนะครับมันร้อนด้วยความเย็นมากๆเลยใจเย็นเย็นพอพลาสติกมันพลาสติกสีเนี่ยระเบิดได้ง่ายโดนไปเอาออกไปนี่ก็เริ่มอ่อนแล้วอ๋อแล้วนี่ต้องระวังนะฮะเดี๋ยวไหม้เลยมันจะไหม้ง่ายโดยเฉพาะผมใช้เตาแก๊สอย่างเงี้ยฮะไฟมันแรงต้องใจเย็นๆถ้าร้อนไม่มากมันก็ไม่สามารถที่จะอัดได้นะขยายตัวไม่ได้บีบให้เข้าไม่นั่นไม่ได้เอาละเริ่มมีสีจริงแล้วมันถ้าจะไหม มีร้อนสุดๆจริงๆเลยยังไม่อยากใช้มือก่อนเที่ยวนี่ไปแล้วรีบกดรีบบีบช่วยบีบรอให้มันขยายบีบเข้าอย่างเดียวเนี่ยคงจะยากหน่อยช่วยดันเขาการตัดพลาสติกตรงกลางก็ต้องปลายทางที่แพงนะครับครับปลายทางครับเท่าไหร่ครับก็ละร้อยฮะร้อยอยู่ครับก็มันมีหลายเกรดฮะร้อยยัง180บาทแล้วแต่เราจะเอาแบบไหนครับแบบไหนจะไปบอกมาถามราคาก่อนอยู่เลยนะครับนั่นแหละก็พยายามรักษาขอบนะไม่ให้เดือดพลาสติกนี้เวลาเดือดน้ำยาจะสวยมากเลยนะสีจะเป็นมันวาวแต่ถ้าเดือดเป็นเม็ดๆแล้วจะไม่สวยเลยนี่ทำสองแล้วนะครับสีเดียวกันเป็นพลาสติกสีมุกน้ำตาลมุกนะครับตะกอนแผ่นอันนี้อะไรเนี่ยเรียกถ้าบัวอะไรนะผมก็ไม่รู้นะ
โป่งนิดเดียวโป่งมากไปสวยอันนี้เขาเรียกพระอะไรใช่เขาบวชเข็มไหมผมไม่รู้จักพระนะเรียมอย่างเดียวน่าจะเป็นพระบวชเข็มมีเกล็ดขุนแผนหอมซี่โครงบานนูนนะครับนูนแต่นูนไม่มาก
ันนี้เป็นพลาสติกที่เช็ดล้างและเช็ดสะอาดดีแล้วเกียมไหมนะพลาสติกสีนี่ต้องวางเป๊ะเลยนะครับต้องวางให้เป๊ะเพราะว่ามองทะลุกันไม่ได้ครับผมขอครับครับพลาสติกครับให้ทำแบบไหนพระอะไรเอามาเลยครับพระองค์นี้นะแล้วจะรับตำแหน่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะได้โอเคครับเดี๋ยวผมเขียนใบให้นะครับเดี๋ยวเราแพทย์เป็นสแตนเลสครับครับผมเป็นสแตนเลสครับอันนี้รับประกันฮะสแตนเลสมันจะเป็นสแตนเลสแบบเดียวกับช้อนที่เรากินข้าวนะมันจะโดนอะไรก็ไม่รอกไม่ดำละเหมือนกับช้อนเลยครับระบบงานก็ให้ต้องจ่ายเงินเลยไหมคะจ่ายพรุ่งนี้ก็ได้ครับเอาพระค้ำประกันไว้ก่อนเนาะมาพูดเล่นนะครับนี่อะไรลุงปู่แหวนเนาะไม่แน่ใจใช่ลุงปู่แหวนขอเล็กน้อยครับครับเดี๋ยวทำกันน้ำให้ครับพลาสติกใสธรรมดานะครับวันนี้วันที่14กันยาวันพรุ่งนี้นะครับมีองค์พลาสติกเหลือทรายเป็นไงครับผมอันนี้เอากลับไปเนาะอันนี้กลับไปแล้วครับแล้วเก็บใบนี้ไว้แล้วก็ฝากใครมารับเพื่อมารับเองก็ได้เอาใบนี้มานะครับแต่ผมจะมีก๊อปปี้ของผมอยู่นะครับครับเป็นระบบรักงานนะครับที่ใช้ระบบยังไงอันนี้ก็เก็บค่อยดีกว่าขอบคุณครับต่อไปแล้วก็เดินน้ำยาแล้วต่อเนี่ยของผมจะเป็นเชือกพวงนี้นะเชือกพวงนี้จะมีมีดอยู่2เล่มนะครับยัดมีดไปเลยยัดมีดไป1เล่มครับดีไปยัดอันนี้อีก1เล่มนะครับจนแบบผู้ที่เข้ามาดูในคลิปมีเป็นคลิปแรกก็จะได้เห็นนะการใช้มีด2เล่มนะครับจริงมีดผมมีหลายเล่มนะอันนี้เล่มนึงเป็นสับแย่ในกรณีที่บางครั้งนี่มันนั่นเข็มยังไม่เข้าแล้วก็เดือดน้ำยาช้าๆนะครับนิ้วโป้งซ้ายนี่กดไว้ให้นั่นๆด้วยครับแล้วพวกแง่ไหวเดือดไปแล้วครับเดี๋ยวรีบหนีไปเลยเพราะอันนั้นริ่มโดดหนีนั่นนะครับมันโดดหนีไปแล้วเลยรีบที่3นี่ขาดไม่ได้เลยไว้ที่ดับแย่แผลก็จิกไปทั่วๆให้น้ำยาเดินไม่ทั่วจะกินปลาทีบตัวใหญ่เลยได้ยิ่งดีนะเพราะพักตัวใหญ่มีทีเดียวอยู่เลยเป็นตัวสุดท้ายอัดต้อมอีกทีเพื่อให้มันแน่นมากขึ้นครับให้มันแน่นมากขึ้นนะครับใส่น้ำยาไว้ด้านหนึ่งแล้วเ
ครับสวัสดีครับเสร็จแล้วพระน้องกันนะเสร็จแล้วครับรอแป๊บหนึ่งครับ100 บาทนี่พี่กำลังถ่าย YouTube อยู่เดี๋ยวให้เห็นเพราะว่าส่องลงมาเนี่ยเห็นไหมครับก็ขอบคุณมากครับครับน้องมารับงานพอดีครับ100 บาทผมรับงาน100 บาทผมรับแถวนี้รู้สึกจะมีผมคนเดียวนะผมก็เลยรับทุกอย่าง100 บาทหมด